วัสดีแฟนบอลทุกท่านนะผมรอชมหลังเกมนะคู่นี้นี่เสมอกันแล้วนะครับพลิกไปพลิกมานะทางต่างมั่นใจเนาะช่วงปลายยกนี่ทางด้านวงคนเทดดี้โดนมาแข้งนะโอ้โหได้ไปหลายชุดอยู่นะพลิกไปพลิกมาแล้วคนนี้เดี๋ยวเราทำการรวบรวมใบคะแนนนะออกได้สองหน้าแล้วออกเสมอก็ได้แล้วคู่นี้โอ้มุมน้ำเงินนะมุมแดงนี่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าช่วงยกที่4นะครับทางด้านมุมน้ำเงินนี่เป็นต่ออยู่40ช่วงตัวนะแล้วก็เหลือราคาเสมอนะช่วงหมดยกที่4ครับเสมอเสียงนึงนะชนะ2เสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมของทั้งด้านมงคลเพชรสมงคลการช่างนะครับเอาพี่ขอถ่ายนะขอถ่ายรูปนะแล้วขอถ่ายรูปนะครับไปที่เราลุกครับสวัสดีครับน้องชายหนูเป็นไงบ้างครับเกมมันอึดอัดช่วงยกไหนครับครับเกมมันอึดอัดช่วงยกไหนครับยก4ครับยก4ใช่ไหมเราไปโดนอะไรครับโดนไตท้องแล้วตอนนั้นอาการเป็นไงจุกครับจุกเหรอจะอ้วกเลยเหรอแล้วคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมช่วงยก5กลับมาได้ตอนแรกคิดว่าไงพี่เลี้ยงสั่งไงก่อนให้เดินเตะครับให้เดินเตะเรารู้ไหมว่าตอนหมดยก4นี่เราเป็นรองนะโอ้พี่เลี้ยงไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เราก็สู้ฮะวันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกไหนครับเตะซ้ายช่วงยก5นี่ที่เขาบอกให้พอนี่เราคิดว่าพอไหมพอพอเหรอเสียพังน่าเสียดายเนอะได้รับอาชีพด้วยนะน่าจะได้รับอาชีพนะชกที่กรุงเทพมากี่ไฟแล้วเจ็ดแปดไฟผลเป็นไงบ้างครับผัดแพ้ศาสนาผัดแพ้ผัดชนะโอ้เราชนะมากี่ไฟแล้วตอนนี้ห้าไฟติดเหรอไม่ครับเพิ่งแพ้เมื่อกี้ครับอ๋อแพ้เป็นมรกตครับเป็นมรกตวันนี้มาแจ้งเกิดนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณคนละไฝากแฟนมวยชื่อติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับน้องฝากเป็นโมชื่อตามไฟหน้าหน่อยโอ้ยเอาเป็นครับ
ปากปากตลอดนะครับจะทำให้ดีเร็วครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องชายนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่7นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับแฟนมวยดูใครครับผู้ที่7เข้ามาพูดคุยกันได้ครับดูคุณบางเทพนะครับแดงมันไม่ถอยคุณบอมแบมนะครับน้ำเงินมวยสามยกจัดบ่อยๆครับถ้าไม่ได้เปรียบรูปร่างสู้กันไม่ได้เลยคุณแบงค์นะงงเหรอคุณแบงค์งงนะว่าแดงแพ้ได้ไงตัวนี้จริงๆก็ขอได้สองครับขอได้สามหน้าแล้วชนะเสมอออกเสมอก็ได้ครับแต่กรรมการเห็นว่ามูลเงินนี่ทำอาวุธฮะเขาก็เลยเป็นความขยันแล้วก็น่าจะให้ผ่านเดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่เอกช่วงสองให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดแอดมินขออภัยไว้ณที่นี้นะครับต่อยนะคนเดิมคนที่ไม่ได้ยินนะ